คลิปนี้จะแสดงการดูภาพในขณะที่เราตัดต่อวิดีโอเมื่อเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยเราก็จะทำการดูภาพที่เราตัดต่อหรือว่าทำการแก้ไขวิดีโอต่างๆในหน้าต่างแคนวาสซึ่งก็คือหน้าต่างนี้เราก็จะเห็นวิดีโอต่างๆที่เราตัดต่อนั้นอยู่ในหน้าต่างแคนวาสนี้นั่นเองมุมมองของการดูภาพเนี่ยเราสามารถจะดูได้หลายรูปแบบด้วยกันแบบแรกก็จะเป็นการขยายในการขยายนั้นเราสามารถจะทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือการใช้ลูกกลิ้งของเมาส์หมุนไปมาเราก็จะเห็นภาพนั้นมีขนาดแตกต่างกันอย่างที่2ก็คลิกมาที่ตรงนี้ Canvas Zoom จากนั้นเราก็เลือกเปอร์เซ็นต์ตามที่ต้องการเมื่อต้องการกลับไปที่มุมมองที่พอดีกับจอภาพก็เลือกไปที่ Shrink to Fit ภาพมันก็จะแสดงเต็มพอดีกับหน้าต่างของแคนวาสอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้แผ่นการใช้แผ่นก็คือเราสามารถจะลากวิดีโอไปมาได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างในตัวอย่างนี้การที่เราจะลากวิดีโอไปมาได้เนี่ยเราก็จะต้องคลิกไปที่ปุ่มแพนโหมดก็คือเป็นรูปมืออยู่นี้ถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราลากรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นการลากวิดีโอไม่ได้เป็นการลากวิดีโอทั้งหมดเมื่อเราคลิกไปตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดแผนซึ่งในโหมดแผนนี้เราสามารถจะย้ายวิดีโอไปไหนก็ได้ซูมเข้าซูมออกเสร็จแล้วก็เลื่อนมาดูอย่างนี้ก็ได้โดยกรอบที่เลื่อนนั้นก็คือกรอบวิดีโอที่จะแสดงให้เราเห็นหรือว่าให้ผู้ชมเห็นทั้งหมดเมื่อต้องการจะปิดเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการยกเลิกแผนโหมดและเมื่อเข้าสู่ปกติเนี่ยการที่เราลากวิดีโอแบบนี้เนี่ยนี่ก็คือกรอบวิดีโอที่จะแสดงนี่คือวิดีโอที่เราตัดต่อถ้าเราลากในลักษณะแบบนี้เนี่ยวิดีโอที่ปรากฏหลังจากที่เข้ารหัสมันก็จะมีกรอบสีดำแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราโหมดแผนไปแล้วเลือกแบบนี้นี่ก็คือกรอบของวิดีโอที่จะแสดงไปยังผู้ชมนี่ก็จะเป็นวิธีการดูวิดีโอที่เราตัดต่อซึ่งก็จะทำได้2แบบด้วยกันแบบแรกก็เลือกแบบนี้แบบที่2ก็จะใช้แบบแผนโหมดก็ลองไปศึกษาฝึกฝนใช้เพื่อให้การตัดต่อของคุณนั้นคล่องตัวมากขึ้น